แปรปรวนเปลี่ยนแปลงยับย้ายกลายมาเป็นอื่นตั้งแต่วันเกิดมานู่นถึงวันนี้จากวันนี้ก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกข้างหน้านู่นทุกขังก็เป็นทุกข์ไม่ได้ตามจะหมายท่านเพราะเป็นทุกข์เพราะใจห่วงใจยึดอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเสียเช่นโลกสามนี่นั่นแหละพิจารณาน้อมสู่ไตรลักษณ์เห็นแก้งประจักษ์เสมอมันจึงจะเบียดหน่ายคลายความกำหนัดยึดธาตุขันว่าขันเป็นตนตนเป็นขันขันไม่ได้ตนตนไม่ใช่ขันไม่ใช่เป็นแต่สัมภาระปัจจัยแค่มาใส่เฉยๆชั่วคราวไม่แน่นอนก็พลาดพลาดจากกันไปเท่านั้นเพราะแก่เก็บตายทอดทิ้งไว้อย่าพึ่งสงสัยยึดมั่นยึดมั่นพอเป็นแต่ว่าปัจจัยทั้งใสชั่วคราวมาให้ได้ใหม่ไม่นานก็ทอดทิ้งไว้ให้มันได้ตอนในธรรมะได้บุญได้กุศลมรรคผลเกิดขึ้นจากสมบัติอันนี้แล้วก็พิจารณาอย่างนั้นอารมณ์ปรมถอยหน้าถอยหลังตัวเองก็แกล้งชัดภายนอกภายทาวาภายนอกคนอื่นก็เช่นสงสัยอัฏฐาเจวะทะเลนทาจะสัพเพมัจจุปรายนาทั้งจนและมีเดียสว่านอกว้านในม่านนอกเมืองในเมืองตะน้ำบนบกใต้ดินบนอากาศทุกทวนหน้าเกิดมาแล้วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแก่เก็บตายทอดทิ้งไว้ทุกทวนหน้าทั้งหมดแน่นั่นแหละได้ยินได้ฟังเห็นอย่างนั้นกิจก็สังเวชสลดใจน้ำตาไหลมันขยันขึ้นไม่เลิกละล่วงไปถึงตีสองสามสิบมีนายบาล8คนมาจากบ้านเสียงรับถือง้าวเปียเบื้องซ้ายมาถึงแล้วก็หัวหน้าว่าแถวหยุดวิทยาหัดยกปลายดาบปลายง้าวขึ้นง้าวปลายแหลมนั่นแหละท่านอาจารย์พวกผมทั้ง8คนนี่มาจากประเทศนรกมาเอาผู้คนผู้สิ้นชีวิตสังขารหมดเกษียณภพชาติจะได้อยู่ไปมนุษย์อีกไม่มีเพราะเข้าถงเก่าหมดมาเพียงแค่นี้แต่เป็นผู้หญิงสาวนั่นแหละตัดสายใจเขาขาดแล้วเขาจะมาตามภายหลังดอกที่ดีแล้วโชควันนี้โชคมีแล้วขอสักไล่ไต่ถามเรื่องนรกให้สิ้นสงสัยนรกอยู่สถานที่ใดเขาบอกว่าอยู่ใต้ภูเขาเทวดาลงไปอีกเป็นประเทศหนึ่งต่างหากกว้างใหญ่ไม่มาระหว่าง3จังหวัดเลยไซภูมิพิษบูรณ์นั่นแหละโอ้ภูเขาสว่างนั้นมันหลายมันเยอะมากนั่นแหละดีมากทีนี้ก็นรกนั่นเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดก็บอกว่าเป็นทุกข์หาสุขไม่มีทุกข์อย่างไรทุกข์สัตว์ทั้งหลายยิ่งทรายไปตกนรกนั้นต้มน้ำร้อนสังหารด้วยหอกลงกล้าพาลงคมข้างในบานเป็นทุกข์อย่างนั้นพวกท่านเป็นจ่ายมวานในบานไปทำการงานในประเทศนรกนั่นทำดีชั่วอย่างไรแต่เมื่อเป็นมนุษย์โอ้ความดีก็ทำกับเขาความชั่วก็ทำกับเขาเอาหมดดีชั่วมาเรียกนั่นแหละไม่เอาสิ้นชีวิตแล้วกรรมดีชั่วนั้นยังพาบ่ายหน้าไปเป็นจ่ายมวานในบานทำที่การงานตามประเทศนั้นเดียที่นี่ก็เห็นแต่ในวิบากสูตรนรก3456ขุมใหญ่ๆมดโลกมนุษย์นี่แหละที่นี่ก็มาเห็นตัวจริงแล้วสักไล่แต่ถามเต็มใจเขาว่าคนเมืองไทยนี่มีลายชื่อบัญชีนามสกุลอยู่ของเขาหมดจดจำไว้แล้วจะเป็นคนชาติใดภาษาใดซุกซ่อนสิรับรู้หมดทั้งนั้นเมื่อสิ้นเกษียณภพชาติไปนำดวงจิตไปสู่สถานนั้นหมดความต่ำสักไล่ไต่ถามนำไปทั้งนั้นดีมากที่นี่ก็เรื่องนรกมีกี่แล้วตัวจริงคือนายบาลเป็นทูตานุทูตผู้ส่งข่าวสารที่นี่ขอจะไล่แต่ถามอีกว่าสงสัยเรื่องศาสนาคือโลกของหมู่สัตว์ทุกชาติทุกภาษาอวดอ้างว่าศาสนาข้าพเจ้าดีถูกต้องตายแล้วไปสวรรค์นั่นแหละพุทธศาสนาเยซูอิสลามซิกฮินดูมุสลิมมันก็หลายศาสนาแต่เขาทำขึ้นด้วยความเห็นนั่นแหละที่นี่เมื่อคนทั้งหลายตายแล้วจากภพชาติที่เป็นมนุษย์นั้นพวกท่านไปนำดวงวิญญาณไปสู่นรกหมดใส่ไม้ใส่นายบาลหลายต่อหลายโอ้เป็นหมื่นๆท่าน
ไม่ใช่คนเดียวหมื่นจาฮิบาลคนเดียวใหญ่มหิมาน่ากลัวคนนายบาลนั้นดำแดงใหญ่มหิมาร่างกายบึกบืนใหญ่ผ้าแดงเกียนศีรษะนุ่งเสื้อแดงส้มแดงเงาเปียโอ้หนวดเขาบักใหญ่คนเราหกคนจะเท่าคนหนึ่งนั่นแหละที่นี่ก็ทุกศาสนาเมื่อตายแล้วพวกท่านนำไปนรกหมดใส่ไม้ไส้ไปแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มก้อนทุกศาสนาจาริบาลเขาก็ถามเทวทูตทั้งห้าพี่น้องอยู่เมืองมนุษย์ทำกิจการงานอะไรเขาทำเขาตอบตามเยี่ยมอย่างการกระทำมานั้นถือศาสนาอะไรเขาก็ตอบว่าถือศาสนาพุทธเยซูฮินดูอิสลามซิกมุสลิมเออดีมากมาสู่ประเทศของข้าพเจ้าทางลงหลุมเหมือนเขาถางไว้เลยพี่น้องทางนรกเหมือนเขาถางไว้เตียนสะอาดเปลวไฟนรกลุกลุงโลดสำคัญว่ากองดอกไม้นะบาปตัวซ่าสัตว์นรกร้องครางให้คำควรเลือดอาบตัวอยู่สำคัญว่าสายสร้อยสังวานสนุกสนานนะบาปกรรมทางขึ้นมนุษย์ไปสวรรค์เหมือนป่าลกลกสัตว์เป็นขวกหนามนั่นแหละเรื่องบาปเรื่องบุญทางไปทางไปมนุษย์สวรรค์ก็เหมือนเขาถางไว้นั่นแหละเตือนสะอาดดีกรรมนี้ส่งผลดอกข้าพเจ้าก็เขาก็สักไรแต่ถามนั่นแหละชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความปวดไข้มะความตายท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างไรทุกศาสนานั่นแหละศาสนาใดที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังที่ใจได้อบรมสะสมไว้เตรียมศาสตร์เป็นมนุษย์ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมกับพุทธโธธัมโมสังโฆยืนหายใจพุทธออกว่าโธไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละนั่งสมาธิมีตั้งแต่นั่นแหละอำนาจผู้ถือพุทธและพุทธฝังที่ใจพระธรรมพระสงฆ์ฝังที่ใจบันดาลที่ใจนั้นผู้สะสมไปแล้วไปสู่สังคมหน้าบาดเสียวไม่มีมีแต่ความหวาดกระหายสันใจปริศนาปัญหาจารย์วานถามตอบได้หมดอำนาจพระคุณพระธรรมสงฆ์บันดาลจิตใจเป็นปราศรารู้ดีปัญหาประเจินหน้าไม่ผิดหวังเขาก็ถามเทวทูตทั้งห้าชาติความเกิดสลาความแก่พระชาติความปวดไข้มะความตายท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างไรเขาก็ตอบว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทุกข์แล้วเขาก็ถามวัดหกได้แก่อะไรหกห้าวัดหกตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมใช่หกห้าอะไรหัวหนึ่งแขนสองขาสองหกห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าใช่ไหมใช่นั่นแหละทั้งสองอย่างนี้นักปราชญ์แนะนำคำสอนท่านพิจารณาเป็นอะไรพิจารณาว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละก็ดีเขาถามวัด8สีมาทาง8ได้แก่อะไร1สมาธิที่ควรเป็นชอบ2สมาสังโฆดำริชอบ3สมาวาจากวาจาชอบ3สมาธิกมากัมมันโตการงานชอบ5สมาสีโวเรื่องชีวิตชอบ6สมาวายโมเป็นละชั่วประพฤติดีชอบเกียรติสมาสติตั้งสติมั่นชอบ8สมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบประกอบด้วยปัญญานี่มรรค8สิมาทาง8สิมาไปเรื่องทางกันกองกิเลสใช่มั้ยใช่วัด7ได้แก่อะไรวัด7สมาได้แก่โพชฌงค์7 1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจารณาสัมโพชฌงค์3อิริยาสัมโพชฌงค์4ปิติสัมโพชฌงค์5ปัจจทิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์เที่ยงตรัสรู้ใช่มั้ยใช่เอ้าวัด7อีกได้แก่อะไรได้แก่อะไรครับ7อะไรครับ7นี่วัด7วัดตังยังวัดเป็นเที่ยงนำออก1ศรัทธาคุมเที่ยง2อิริยา2ศีล3หิริสีโอตปะ5พระพุทธเจ้า6จาคะ8ปัญญาใช่ไหมใช่นี่
อันนี้ไอ้สัพเจตอายะเพื่อทางไปสู่สวรรค์พรหมโลกนิพพานใช่ไหมใช่นั่นแหละวัดสามได้แก่วัดสามทานศีลภาวนาใช่ไหมใช่วัดสามได้แก่อะไรพุทโธธัมโมสังโฆใช่ไหมใช่วัดสามได้แก่อะไรอีกศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมใช่วัดสี่ได้แก่อะไรทุกสมุทัยโลดมรรคนี่ก็ถามรักในศาสนาเท่านั้นจานวันนะไม่ถามอย่างอื่นนั่นแหละขยำอยู่อย่างนั้นเรื่องถามรักธรรมะนะจบเมื่อจบแล้วอ้าวพี่น้องเขาเหล่านั้นทำไมไม่ตอบไม่มีทุกศาสนามีตอบได้แต่ผู้ถือศาสนาพุทธเท่านั้นนั่นแหละเออดีมากเขาเหล่านั้นก็ว่าพระพุทธเจ้าบนสวรรค์สร้างโลกรับก็เขียนเวรร้ายหมดทั้งนั้นข้าสัตว์ไม่บาปไปสวรรค์นั่นแหละสนุกทำกรรมสวดสารมกดีมากนั่นแหละตอบได้จังแต่พุทธศาสนาเดียวโอ้นายบาลนำพวกนั้นไปมนุษย์เขาบอกว่าพี่น้องอัตนาวากตังปะปังอัตนาวาสังกิริสติทำบาปเองย่อมสมองเองนะพี่น้องไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความหมดจดและความสมองเป็นของสัพพตนนะพี่น้องคนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดและสมองหาได้ไหมฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองดอกเป็นผู้สะสมในตนไว้คนอื่นให้เราจะมาทำให้เราไม่มีมีเท่านั้นนั่นแหละจะลงนรกวันนี้กับพวกท่านนะทำบาปใส่ตัวเองประพฤติทางไม่ดีจะไปมนุษย์อีกกับพวกท่านนั่นแหละเอายำตัวลุกออกเดินทางนั่นแหละนายบาลก็ตามดวงวิญญาณที่ถือพุทธกับมนุษย์หมดเสียสิ้นนายบาลก็ตามดวงวิญญาณพวกถือคริสต์อิสลามซิกฮินดูมุสลิมลงไปต่างทางนรกหมดเสียสิ้นนั่นแหละขึ้นอยู่กับการกระทำทางนั้นจะว่าใครใส่ร้ายไปสีตัวเองทางนั้นตัวเองดอกจะดีทั่วตัวเองทางนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกจะไปหรือจะอยู่จะรู้หรือจะหลงจะปรุงหรือจะวางพระหนักในนั้นจะไปสวรรค์หรือพรหมโลกพระนิพพานหรือไปยมโลกก็เรื่องตัวเองเท่านั้นพระเจ้าเป็นที่ผู้บอกเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราตถาคตเป็นที่บอกตัวเนาะนั่นแหละเรื่องของท่านเองอันนี้แหละจากนั้นไปก็เขาก็สั่งให้ท่านบวชในศาสนาพุทธดีมากไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ขอฝากธรรมะไปแนะนำคำสอนที่ป้านาอานั้นให้เขาทั้งหลายนะหญิงชายเอาประพฤติปฏิบัติประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอย่าได้เลิกละทานศีลภาวนาประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเป็นนิดมีกิจเป็นกุศลล้วนๆน้อมปราดทั้งสามดวงเข้าฝังที่จิตนั่นดีเลิศประเสริฐแท้อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเป็นเสบียงเป็นปัจจัยดีเลิศประเสริฐแท้นอกนั้นไม่มีเป็นเพื่อนสองเป็นผู้ครองแท้เสร็จแล้วเขาขอกราบลาท่านสวัสดีขึ้นบนเขาเลยมองสุดตัวตาขึ้นบนเขา กำหนดเข้ามาอยู่กับผู้รู้ไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวอายุ16ปีออกมาจากบ้านเสียงรับตี3มาแล้วก็กราบไหว้เสร็จแล้วก็ขอแบ่งส่วนบุญหลวงพ่อหมดเกษียณภพชาติแล้วนายบาล3คน8คนมาเอาจะไปสู่ประเทศนรกเออดีมากจำเครื่องนุ่งห่มกิจมัญญาเป็นนักปราชญ์แม่คนนี้หน้าสวยไม่พอคนผมขาวเหลืองไว้ผมยาวกิยามัญญานักปราชญ์ แบ่งสมบุญให้ เขาเสร็จแล้วเขาก็ได้รับบุญบุญดีใจเขาพอทุกพ่ออุทิศสมบุญให้ดีใจใจเย็นสบายก็บอกเขาว่าแม่หนูน้อยจงภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไปนะไปสุคตินรกไม่ลงดอกสำหรับผู้ถือพุทธรับรองประกันแน่นอนเสร็จแล้วเขาก็กราบไหว้ออกเดินทางไปตามพวกนั้นขึ้นภูเขานี่แหละไปแล้วกำหนดหาผู้รู้อยู่สบายพอที่สามกว่าแล้วที่สี่จิตก็ถอนพอถอนได้ยินเสียงร้องไห้ในบ้านเสียงรับแม่ ตื่นเช้ามาก็ไปเวียนธรรมบาทมาสัน
โยมสวัสดิ์มาถวายทานอุทิศส่งบุตรท่านอาจารย์เมื่อคืนนี้3:00ลูกสาวใจขาดป่วย7วันนั่นแหละ3:00ใจขาดถูกต้องกันครับที่ไปหานั้นนั่นแหละก็เลยโอ้ดีมากโยมสวัสดิ์มาก็ถามเพียงว่าสิ้นสงสัยลูกของโยมนั้นอาตมามาพักนี่12วันไม่เห็นหน้าตาเป็นอย่างไรแกสิ้นเกษียณภพชาตินะอย่าเพิ่งห่วงใยอะไรต่างคนต่างไปต่างมาหรอกมาพบปะกันใหม่ได้ใหม่พ่อแม่บิดามารดาประชิดเบื้องหน้าดีชั่วเกิดคือกรรมเขาทั้งนั้นที่ลูกของโยมนุ่งเสื้อห้อยในครึ่งเก่าครึ่งใหม่ผ้าขาวเสียงบาครึ่งเก่าครึ่งใหม่สิ้นผ้านุ่งครึ่งเก่าครึ่งใหม่มีหัวมีตีนเหมือนงูเหลี่ยมได้ไหมใช่เอี้ยมาญาตินักปราชญ์เรียบร้อยเออแม่นลูกข้าพเจ้าเกิดมาถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ยอมไปสาวเรียนนะตลอดถึงเป็นสาวทราบข่าวว่าน้อยเลื่อนใหญ่บุญกฐินพระป่าอะไรทุกอย่างไปเลยไปแล้วกลับมาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส15วันก็ดีเตียนก็ดีพ่อแม่ก็ถามตาลูกรักทำไมทำอย่างนี้มีความเห็นอย่างไรโอ้พ่อแม่เอ้ยเป็นทิพย์อย่างหน้ามาได้ใหม่หรอกจะจนมีดีซั่วเกิดขึ้นจากกรรมของสันทั้งนั้นสันดีแล้วดีหมดสันไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นสันเห็นว่ามาแต่ชาติลังก่อนโน้นมีแต่บุญกุศลติดตามมาเท่านั้นสะสมไว้มาได้ใหม่สันจะไปอีกโลกหน้าโน้นพบเรื่องหน้าสันมีอยู่พ่อแม่สมบัติทั้งปวงก็ทอดทิ้งไว้นั่นแหละสันจึงไม่ห่วงใยอะไรสมบัติทั้งปวงเหล่านี้ห่วงใยอะไรตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนนี้แล้วดีหมดตอนไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นโลกอันนี้เขาว่าอย่างไรนั่นแหละเสร็จแล้วเขาไปป่าซาแต่เศร้าเปิดหีบออกล่างหน้าโอ้เหมือนไปหากลางคืนไม่เพียรทุกอย่างนั่นแหละเห็นนรกเป็นอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยกลางพรรษาไปจำพรรษาวันตะเบาะทีนี้เร่งความเพียรโรคมาเรียขึ้นสมองอย่างหนักอยู่มาวันหนึ่งเดือนชิดเพลงยืนอยู่ล้มลงเลยบนกุฏิหูเลยฟ้าแล้วมันฟ้าแกบตองสองห้องอยู่ครับเนนกูมาเป็นไหนไม่รู้มืดตึ๊บหล่มลงเลยปัสสาวะอะไรออกอุจจาระอะไรออกเนนกระโดดกุฏิไปหาพระโยมกูบานทาหล่มลงเป็นไรไม่รู้มาเลยมาดูอ๋อเอาหมอมาด้วยมากับหมอตรวจดูเลยเที่ยงอ๋อมาเรียกขึ้นสมองอย่างหนักอีก5นาทีสิ้นลมดวงจิตยังไม่ออกจากร่างห่วงอยู่พอยอมสวรรค์เอาสีดหมอสีดเลยตายก็สีดเป็นก็สีดค่ายาไม่ต้องพูดเขาก็เร่งยาเพราะสีดยาหมดแล้วสิ้นลมพับพอสิ้นลมแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งมาจากไหนไม่ทราบสวยงามขาวเหลืองแดงยืนอยู่ข้างล่างตะโกนเสียงว่าเพื่อนเพื่อนออกจากเรียนไฟไหมมันจะไหมทับหัวนะออกแล้วแล้วนั่นแหละก็พับดวงจิตจากล่างแล้วพับก็ยืนข้างล่างติดกันกับเพี้ยนมองดูซากศพเขาก็เปลี่ยนผ้าทายผ้านุ่งห่มดีแล้วเพี้ยนก็บอกว่าเนี่ยสมบัติได้มาแล้วก็ถูกไฟพราธิไหม้แล้วหมดสิ้นดีหมดที่พึ่งที่อาศัยแล้วนั่นแหละก็หามไปนอนไว้ที่ศาลาตามไปดูอีกเพราะห่มใหญ่อะไรนอนเหมือนขอนไม้นั่นแหละพูดกับญาติโยมก็ไม่ได้ความเสร็จแล้วก็ไปหาพระเนนองค์ใดก็ไม่พูดเป็นอย่างนั้นเพราะคนละภพดวงจิตตกเข้าอยู่ภพสัมภเวสีถามเพี้ยนจะไปไหนอีกเล่าเพี้ยนออกพาเดินทางไปเที่ยวภูมิประเทศไปเลยพอไปหน้าไปเลยไปวันยังค่ำค่ำทุกคุ้มค่ำนาภูเขาลำนองไฟไปถึงสองหลังหมู่บ้านเลยไปพักเล่นกับเขาบ้านภูเขาบ้านรองนะผีมาแต่ไหนนะเพี้ยนโอมาจากตะเบาะจะไปไหนไปหน้าโน้นพักเล่นสบายเออสบายพอตี4จนจะแจ้งแล้วเขาก็รีบกลับบ้านกลางคืนเป็นกลางวันเขาพอเขากลับหมดแล้วถามเพื่อนจะไหนอีกเล่าเพื่อนก็บอกว่าเรามาใหม่ไม่รู้ผู้มีประเทศไปหน้ากับภูเขาหลังกระดงนะไกลแสนไกลหมดสถานที่แต่เดี๋ยวนี้เพื่อนบอกว่าสมบัติเก่าล่างนั้นยังสดชื่นอยู่ไม่เปลี่ยนเน่าอะไรไม่เปลี่ยนสภาพแต่ขาดลมเข้าออกเท่านั้นเพราะบุญครึ่งหนึ่งรักษาไว้เหมือนเกลือเหยียบเนื้อนั่นแหละ
จะคืนสู่ร่างเขาพระใดพระใดอีกต่อไปดอกยังไม่หมดเกษียณภพชาติดอกแต่ถูกไฟราธิเผาต่างหากเอาเดินวิ่งเพื่อนบอกว่าวิ่งเดินไปไม่ทันมันไกลแล้วมีแต่ดวงใจนั้นเบาสบายไม่หิวโหยเหนื่อยล้าสดชื่นเมื่อนุ่นตอนลบปีไปอย่างนั้นมาถึงวัดตะบอกขึ้นไปดูล่างนอนอยู่สบายรูปคำก็นอนสบายนี่เพื่อนบอกว่าเข้าไปสู่ล่างไปนั่งใกล้ศิษย์นึกถึงบุญกรรมเก่าใหม่เก่าแต่ศาสนาปังก่อนโน้นพระเจ้าสีกีสปีสทายโตนั่นแหละสะสมเต็มแล้วมามากนะพระบุญใหม่นี่ประกอบกันเข้าพร้อมทางพุทธิดาบรรดาพุทธโธธโมสังโฆช่วยเขาสู่ร่างได้ตั้งสติปัญญาให้ดีเพื่อนบอกพอตั้งสติพับนึกจบพับเข้าพับเลยดวงจิตเข้าสู่ร่างเร็วพอเข้าไปสู่ร่างนั่งอยู่พบเดิมนั่นพบที่มาถือปฏิสนธินั่นไม่นานหันหน้ามาดูเพื่อนหายไม่มีโอ้กำหนดพิจารณาดูแล้วอ๋อเพื่อนนั้นได้แก่บุญกุศลที่สะสมมาแต่ชาติก่อนสัตว์นี้นิมิตบันดาลเป็นเพื่อนสองไปคู่ครองติดตามรักษาให้หลงทางพาไปพามาดีเลิศประเสริฐอย่างนั้นกลายมาเป็นเตโซไฟธาตุเขากายอบอุ่นสดชื่นตามเดิมนั่นแหละแก้งปันวันใหม่กระดูกกระดิกดูโอ้เต็มอย่างเก่าก็ลืนตาขึ้นเต็มแล้วยอมพูดว่าเราจะฝังหรือเผาเท่านั้นโอ้เราตายตั้งแต่เช้าวานนอนคืนมาได้เพราะบุญเก่าได้ใหม่ดอกนอกนั้นไม่มีตั้งแต่นั้นตั้งสัญญาจะฐานใจมั่นชิ้นลมแล้วร่างกายก็เป็นอื่นวิทย์ครูบาอาจารย์หมู่เพี้ยนก็เป็นอื่นทายกทายกาเป็นอื่นหมดไม่มีสิทธิอำนาจใดทั้งสิ้นก็สิ้นสงสัยตั้งแต่วันนี้ไปตลอดชีวิตวันตายจะมอบสมบัติทั้งหมดเมืองไทยไม่เอานั่นแหละยินดีพบชาติสมบัตินี้ตั้งทำคุณงามคุณดีตลอดชีวิตนั่นแหละแจ้งวันใหม่นกแซวมันร้องแจ้งแล้วแจ้งแล้วก็ลุกขึ้นนั่งยอมก็เงียบการพูดจับแขนโยกแล้วจะกระโดดตนศิลาของบ้านยอมทวนกูบาไปได้สบายดีเออสบายดีเออหายมดใจกลัวขี้กูบาได้แล้วไปอย่างไหนมาอย่างไรวะเขาถามโอ้ไปอย่างอธิบายฟังนั่นแหละนี่แหละยอมชีวิตอาตมาคืนมาได้ยังเหมือนอย่างพวกท่านเห็นเนี่ยเพราะบุญดอกบุญเก่าและบุญใหม่นั่นแหละของดีเลิศประเสริฐคือบุญนอกจากบุญแล้วไม่มีจึงสมเรียงนามที่พระเจ้าตรัสว่าสุขโขปุญญะเสาจโยการสะสมทั้งบุญนั้นไว้นำมาถึงความสุขความเจริญและรักษาสัตว์พบสมบัติไม่เป็นเสื่อมสิ้นหายอย่างโยมเห็นนี่แหละไม่หลงทางบุญเก่าและบุญใหม่เป็นของดีเลิศประเสริฐอย่างนี้ฉะนั้นโยมทั้งหลายจงยึดอาตมานี่เป็นกติธรรมเตือนใจนะแม่นเพราะว่านั่งเฝ้าวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็ไม่เห็นเป็นอย่างไรรูปคำแตะต้องอบอุ่นโดนแต่ไม่มีลมหายใจออกเท่านั้นนี่เป็นของแปลกประหลาดอย่างนั้นนั่นแหละ94ได้เห็นผลของการบำเพ็ญบุญมาตั้งแต่ศาสตร์กลางก่อนและศาสตร์นี้ประกอบกันเข้าเห็นอำนาจของบุญเป็นอย่างนั้นดีเลิศประเสริฐแท้ฝังใจแน่นอนไม่หวั่นไหวจะเป็นและจะตายก็ไม่หวั่นไหวในใครทั้งหมดทั้งนั้นใครจะวดีเลิศประเสริฐอย่างก็ไม่หลงตามนั่นแหละข้อสำคัญจึงถูกต้องว่าสุขโขปุญญัสสะโยการสะสมซึ่งบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญนะไม่ให้วิบัติสิ้นหายแท้อันนี้คำโมหะเวรคติธรรมจริง